ทหารอเมริกันขโมยเพชรราชวงศ์เยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับอเมริกันสามารถบุกเข้าไปยังเยอรมันได้สำเร็จไม่เพียงแค่พวกเขาได้รับชัยชนะในสงครามแต่พวกเขายังสามารถฉกเพชรกับคมทรัพย์ราชวงศ์เยอรมันไปด้วยในตอนแรกนั้นพวกเขาก็ไปเจอแบบธรรมดาแต่ไปมาคิดไม่ซื่อกับสมบัติเขาซะงั้นโดยเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2และเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกากำลังบวกกับเยอรมันในประเทศตัวเองการรุกคืบของสหรัฐได้สร้างจุดเปลี่ยนมากมายจนสถานการณ์ต่างๆของเยอรมันเริ่มเสียเปรียบไปแล้วแล้วในระหว่างที่สงครามกำลังดำเนินไปเรื่อยๆเหตุการณ์ต่างๆก็ตามมาเพียบทางสหรัฐสังเกตได้ว่าฝ่ายเยอรมันได้มีการขนย้ายทรัพย์สินของราชวงศ์ออกไปจากหัวเมืองต่างๆนี่เยอะแยะไปหมดเลยครับเนื่องจากฝ่ายสัมพันธมิตรได้มีการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าในตอนนั้นเยอรมันถูกถล่มแบบเละเป็นขี้เลยในตอนเช้าเป็นเวรของสหรัฐที่ต้องบินไปทิ้งระเบิดในตอนกลางคืนเป็นเวรของฝ่ายอังกฤษสลับกันไปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆดังนั้นผลที่ตามมาก็ทำให้ธนาคารทั้งหลายในเยอรมันเริ่มอยู่ไม่ได้ซึ่งมันรวมไปถึงทรัพย์สินมีค่าก็ต้องพากันย้ายออกซึ่งมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ทองอย่างเดียวแต่มันยังรวมไปถึงเพชรพลอยภาพวาดรูปเขียนและทรัพย์สินอื่นๆของราชวงศ์เยอรมันภายในนั้นเหล่าบรรดาเจ้าขุนมุนนายทั้งหลายนะครับภาษาโคตรโบราณเลยต่างก็พากันเอาทรัพย์สินต่างๆของตัวเองนี่แหละเอาไปเก็บไว้เหล่าราชวงศ์แต่ละสายก็จะมีหลายสายด้วยกันครับและคนที่จะพูดถึงต่อไปนี้คือเจ้าชายฟิลิปแลนเกฟแห่งเฮสเซนเขาเป็นหลานชายของจักรพรรดิเฟเดริกที่3หรือจักรพรรดิเยอรมันและยังเป็นหลานของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียครับชื่อเสียงและฐานะความมั่งคั่งเรียกได้ว่าส่งต่อกันมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นเจ้าชายฟิลิปในตอนนั้นได้รับหน้าที่ดูแลปราสาทคอนเบิร์กซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่โตอลังการเป็นอย่างมากมีห้องนอนเป็นร้อยห้องตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก่อนสงครามจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเจ้าชายก็ขนของมาฝากไว้ที่ธนาคารตามปกตินี่แหละซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเฉยๆนะครับแล้วเมื่อเยอรมันกำลังโดนยำอย่างหนักทางเจ้าชายก็กลัวว่าธนาคารจะแตกเหมือนกันก็ต้องย้ายของออกจากธนาคารเอาไปซ่อนไว้แล้วเจ้าชายจะเอาสมบัติทั้งหลายไปซ่อนไว้ที่ไหนดีล่ะซึ่งส่วนใหญ่ที่ขนกันออกมานั้นก็จะเป็นเพชรเครื่องประดับประจำตระกูลมงกุฎคิดไปคิดมาเจ้าชายก็เลยจะเอาสมบัติของตัวเองนี่แหละครับไปซ่อนไว้ในห้องใต้ดินที่ปราสาทคอนเบิร์กอย่างน้อยถ้าปราสาทโดนระเบิดนะครับสมบัติก็คงไม่เสียหายแน่นอนก็เอามาปัดฝนเช็ดถูทำไมสิ่งที่เจ้าชายคิดไว้นั้นค่อนข้างมีเหตุผลเป็นอย่างมากนะครับแต่ในระหว่างสงครามดำเนินไปนั้นกลับเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นกับเจ้าชายจนได้เพราะว่าในปี1943ครับเจ้าชายฟิลิปและผู้นำอย่างไอ้หนวดของเยอรมันเกิดไม่ชอบขี้หน้ากันครับหมางกันที่ทำให้ทั้งคู่เกิดความหมางใจและจ้องจะเล่นกันอยู่เรื่อยมาดังนั้นเจ้าชายฟิลิปก็ถูกทหารเยอรมันนะครับจับกุมตัวและส่งเข้าค่ายกักกันไปปรับทัศนคติทำให้ปราสาทขาดเสาหลักในการดูแลไปเหลือเพียงแค่พ่อบ้านแม่บ้านไม่กี่คนเท่านั้นครับดูแลปราสาทถึงแม้ว่าเจ้าชายฟิลิปจะมียศศักดิ์และสืบเชื้อสายราชวงศ์นะครับแต่ในทางการเมืองนั้นกลับไม่มีบทบาทถ้านับมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงนะครับจักรพรรดิวิลเฮมที่2ประกาศสละราชบัลลังก์ลงทำให้ราชวงศ์ที่ขึ้นมาต่อนะครับกลับไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหร่เรียกง่ายๆว่าไม่ค่อยมี power จนกระทั่งในช่วงปี1945นะครับเยอรมันถูกฝ่ายสัมพันธมิตรลุมอย่างหนักเลยหัวเมืองต่างๆถูกระเบิดจนราบไปหน้ากองจากการถล่มแบบต่อเนื่องในวันที่29มีนาคมกองทัพสหรัฐก็ได้ขนกำลังเข้ามาคุมเมืองแฟรงก์เฟิร์ตแล้วแฟรงก์เฟิร์ตก็เป็นเมืองทางยุทธศาสตร์ใจกลางประเทศเขาก็เลยจะพากันตั้งฐานทัพบัญชาการในสถานที่แห่งนี้แต่กว่าที่ทางสหรัฐจะไปถึงขั้นนั้นได้นะครับพวกเขาก็ต้องมองหาสถานที่ในการบัญชาการซะก่อนพวกเขาก็มองหาอยู่นานเลยจนกระทั่งไปเจอกับปราสาทคอนเบิร์กของเจ้าชายฟิลิปนี่แหละทำเลเหมาะโชคดีเป็นอย่างมากครับที่สถานที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทหารอเมริกันก็เลยพากันย้ายมาอยู่ในที่แห่งนี้แหละส่วนเจ้าชายฟิลิปก็ยังคงติดอยู่ในค่ายกักกันเลยไม่สามารถออกมาตอบโต้หรือปฏิเสธการเข้าใช้พื้นที่แห่งนี้ได้หลังจากนั้นทางกองทัพอเมริกันก็เลยพากันจัดเต็มเลยครับทหารอเมริกันได้ใช้ปราสาทแห่งนี้ในการเฉลิมฉลองปาร์ตี้เหล้าวายที่เก็บไว้ในปราสาทเป็นพันขวดครับถูกทหารอเมริกันนี่แหละเอามากินไม่เหลืออีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่รับรองนายทหารระดับสูงก็จะเปลี่ยนชื่อปราสาทแห่งนี้ใหม่เป็นคอนเบิร์กคันทรีครับทหารอเมริกันได้แต่งตั้งให้กัปตันแคทลีนแนชเป็นผู้ดูแลปราสาทแห่งนี้เนื่องจากเธอเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการดูแลสนามกอล์ฟมาก่อนครับก่อนที่จะสมัครเข้ามาเป็นทหารเธอก็เลยรู้วิธีการเลือกใช้คนทำงานและดูแลต่างๆหลักสำคัญของปราสาทคอนเบิร์กนั้นครับก็ไม่มีอะไรมากครับนอกเหนือไปจากการใช้เป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้ให้กับนายทหารและทหารทั่วไปกินเหล้าและหนึ่งในนั้นคือพันเอกแจ็คดูแรนซ์และอีกคนคือพันตรีเดวิดวัตสัน
คือ2คนนี้ชอบมากินเหล้าในปราสาทแห่งนี้เป็นอย่างมากครับโดยมีผู้กองแคทลีนนี่แหละต้อนรับเป็นอย่างดีไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นพันเอกแจ็คดูแรนถูกใจกับสาวคนนี้เป็นอย่างมากครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มมีซัมติงซับอะไรเฮกันอย่างลับๆจนอยู่มาวันหนึ่งครับแคทลีนได้รับรายงานจากทหารคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ปัดกวาดเช็ดถูในปราสาทผู้กองครับมาดูสายไฟอะไรบางอย่างโผล่ออกมาจากหลังกำแพงนี่ดิคือทหารคนนี้สงสัยว่าข้างในนั้นน่าจะเป็นห้องใต้ดินหรือห้องเก็บของอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยนะครับผู้กองแคทนิสก็เลยส่งทหารเข้าไปเช็คหลังกำแพงดูก่อนจะพากันทุบกันอย่างเมามือที่ปราสาทครับพอทุบเข้าไปแล้วปรากฏว่าเป็นเหล้าไวน์เก่านะครับหลายพันขวดเลยเก่าแก่มีอายุมากกว่า100ปีเมื่อเช็คอย่างละเอียดแล้วเธอพบเห็นกำแพงใหญ่นะครับที่เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับส่วนอื่นๆสภาพเหมือนกับเพิ่งถูกฉาบใหม่ๆเธอก็เลยสั่งให้ลูกน้องทุบเข้าไปดูอีกโดยสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นคือทรัพย์สมบัติของเจ้าชายฟิลิปที่ถูกฝังโบกปูนเอาไว้ครับทั้งเพชรพลอยทองคำและของมีค่าต่างๆมูลค่ามากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนี้ก็มีค่ามากกว่า50ล้านดอลลาร์ครับเพียงแต่ว่ามีแต่เธอกับทหารชั้นผู้น้อยเท่านั้นที่รับรู้เรื่องนี้ส่วนเบที่ทุบเข้าไปดูนั้นก็บอกให้เหยียบเอาไว้เลยห้ามพูดกับใครเด็ดขาดไม่งั้นกูจะสั่งขังมึงในตอนนั้นทางสหรัฐก็มีนโยบายออกมาว่าถ้าหากใครก็ตามที่เจอทรัพย์สมบัติมีค่าควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการเข้ามาตรวจสอบถ้าหากเป็นของที่ถูกขโมยมาพวกเขาจะเอาไปคืนเองก่อนที่ทางสหรัฐจะจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาครับชื่อว่า Monument เพื่อตามล่าทรัพย์สินและงานศิลปะที่ถูกทหารเยอรมันขโมยมาในเวลาต่อมาแคทลีนก็ได้เอาเรื่องสมบัตินี่แหละครับไปปรึกษาชู้ของตัวเองอย่างลับๆแจ็คดูแลนและพันตีเดวิดวัตสันครับในตอนนั้นทั้งคู่เหมือนจะมีความคิดชั่วร้ายขึ้นมานะครับจะทำยังไงดีวะคือการจะขโมยสมบัติเหล่านี้กลับไปด้วยนะครับพวกเขาจะต้องมีเหตุผลในช่วงสงครามเช่นนี้คนก็ไม่ค่อยมาสนใจเรื่องทรัพย์สินนะครับโดนขโมยไปว่าสมบัติเหล่านี้ถูกขโมยหายไปไหนกันแน่บางทีเจ้าของสมบัติอาจจะตายไปแล้วในสนามรบก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้ง3คนก็เลยขโมยเพชรออกจากเยอรมันซะเลยแต่การจะเอาสมบัติมากมายขนาดนี้ออกจากเยอรมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับเพราะการเข้าออกแต่ละครั้งจะมีการตรวจสอบที่เข้มงวดเป็นอย่างมากและของบางชิ้นเป็นของใหญ่นะครับอย่างเช่นมงกุฎกำไรข้อมือชุดสร้อยเพชรถ้าใครเห็นก็อาจจะเอ๊ะใจว่ามือไปเอามาจากไหนวะดังนั้นเขาจึงคิดหาวิธีขนกันออกมาอย่างลับๆแล้วพวกเขาก็พบเข้ากับวิธีนึงโดยพวกเขาจะแยกเพชรแต่ละชิ้นนะครับออกมาจากเครื่องประดับแจ็คกับแคทลีนนะครับก็ช่วยกันแกะเพชรออกมาเลยแกะเป็นร้อยๆเม็ดอย่างกับแกะสิวครับหลังจากนั้นพวกเขาก็เอาเม็ดเล็กใส่ซองจดหมายไปให้ญาติในสหรัฐบางส่วนก็ลักลอบขนไปอย่างสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาทั้ง3คนเอาเพชรมากมายขนาดนี้ไปขายในหลายๆประเทศอย่างเช่นไอร์แลนด์อังกฤษเป็นต้นเมื่อขายได้แล้วแคทลีนตั้งใจจะลาออกจากกองทัพให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่ว่าเธอจะได้ไม่ต้องไปขึ้นศาลทหารถ้าหากจับได้ว่าขโมยเพชรถัดมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี1946ครับแคทลีนเหลือเวลาประจำการอยู่ในปราสาทคอนเบิร์กไม่กี่เดือนก็จะลาออกจู่ๆก็ได้มีเจ้าหญิงโซฟีนแห่งกรีซและเดนมาร์กนะครับเดินทางมาอย่างปราสาทเฉยเลยโดยเจ้าหญิงอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งนี้มาก่อนครับพอเกิดสงครามก็เลยต้องลี้ภัยออกไปอยู่ที่ใหม่และการกลับมาปราสาทในครั้งนี้เพราะว่าเจ้าหญิงกำลังจะแต่งงานเธอต้องการเครื่องประดับแหวนเพชรประจำตระกูลในการประกอบพิธีเจ้าหญิงก็เลยเดินทางมาคุยกับแคทลีนนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการในสถานที่แห่งนี้เธอบอกว่าต้องให้เธอนะครับพาไปดูสมบัติที่เธอเคยเก็บไว้เพียงแต่ว่าสมบัติที่ถูกซ่อนไว้นั้นถูกขโมยหายไปหมดเลยครับแล้วในตอนนั้นแคทลีนเป็นผู้จัดการที่นี่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นมันมาก่อนครับเอ้าเคยไม่หยุดเลยวะพออีกเดี๋ยวเธอก็จะปลดประจำการกลับบ้านแล้วสบายตัวเจ้าหญิงโซฟีในตอนนั้นก็โกรธโมโหเป็นอย่างมากครับว่าเฮ้ยของกูหายไปไหนวะหลังจากมึงมาอยู่ที่นี่ของมีค่าในปราสาทคอนเบิร์กถูกขโมยไปเธอร้องเรียนไปยังสถานที่ต่างๆของสหรัฐนะครับให้เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยว่าหายไปได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็ค่อยๆแดงออกมานะครับเพราะว่าทหารชั้นผู้น้อยนี่แหละครับโทรไปแจ้งโดนโทรไปเช็คครับว่าของที่ปราสาทน่ะมึงเคยเห็นปะเขาก็เลยบอกว่าแคทลีนนี่แหละครับตัวต้นเรื่องเลยแต่กว่าที่จะรู้ว่าแคทลีนขโมยไปนั้นก็สายไปซะแล้วครับแคทลีนกลับบ้านสหรัฐไปแล้วหลังบินกลับบ้านก็ขอปลดประจำการทันทีครับโดยจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่30พฤษภาคมปี1946เหลืออีก4เดือนหลังจากนั้นทีมสืบสวนก็ต้องรีบแข่งกับเวลานะครับเพราะต้องเอาตัวแคทลีนมาลงโทษให้ได้ก่อนที่เธอจะได้รับสถานะเป็นเพียงแค่ประชาชนธรรมดาแล้วในระหว่างที่กลับบ้านมานั้นครับแคทลีนก็ออกตะเวนย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเลยอยู่ไม่เป็นที่ครับรอเพียงให้เรื่องเงียบบางครั้งเธอก็นัดกับแจ็คดูแรนนะครับคู่ขาของตัวเองและเอาเพชรบางส่วนไปตะเวนขายตามห้างแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับการตะเวนขายเพชรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าเพชรที่ได้มานั้นไม่มีใบรับรองแต่อย่างใดมันก็เลยทำให้พ่อค้าแม่ค้านะครับไม่มีใครกล้าซื้อเลย
ในเวลาต่อมาแจ็คดูแรนกลัวความผิดไปอย่างมากเขาก็ได้เอาเพชรบางส่วนของตัวเองนี่แหละไปฝังไว้แนวไร่ข้าวโพดของน้องชายหลังจากนั้นแคทลินกับแจ็คจึงตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็เอาเครื่องเพชรที่ขโมยมานี่แหละมาใช้ในการประดับชุดแต่งงานของตัวเองก่อนจะพากันย้ายไปยังเมืองชิคาโกเช่าโรงแรมอยู่รอให้เรื่องเงียบแต่ในตอนนั้นข่าวการขโมยเพชรของราชวงศ์ดังเป็นอย่างมากครับข่าวก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนข่าวมันรู้ไปถึงโหร้านค้าเพชรในหลายๆเมืองของสหรัฐครับบางร้านเจ้าของสามารถจำตัวผู้ต้องสงสัยได้ว่าเคยมีคนนี่แหละเอาเพชรมาขายโดยไม่มีใบรับประกันทางร้านก็เลยบอกให้กับตำรวจฟังนะครับว่าอีนี่นี่แหละน่าสงสัยที่สุดเลยไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็บุกไปยังโรงแรมของแคทลินในเมืองชิคาโกตำรวจสามารถจับกุมเธอได้ก่อนที่จะหมดพันธสัญญากับทางกองทัพแคทลินก็เลยถูกลากตัวไปขึ้นศาลทหารครับเหลือเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นโดยเธอถูกสอบสวนอย่างละเอียดนะครับทั้งการสอบปากคำการใช้เครื่องจับเท็จสุดท้ายนั้นก็รับสารภาพครับไม่ไหวแล้วโดยผู้มีส่วนรู้เห็นอีก2คนก็คือแจ็คดูแลนและเดวิดวัตสันและกว่าที่ทางการจะเอาเพชรกลับมาได้นั้นก็ยากลำบากเป็นอย่างมากครับบางส่วนถูกงัดหรือถูกแกะไปไม่สามารถนำกลับมาใส่ได้เหมือนเดิมเรียกง่ายๆว่าของชิ้นนั้นพังไปเลยครับเครื่องเพชรแต่ละชิ้นมีอายุมากกว่า100ปีถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสุดท้ายกลายมาเป็นเพียงแค่ของมีตำหนิและแทบไม่เหลือคุณค่าในเวลาต่อมานายเดวิดวัตสันโดนโทษจำคุกไป3ปีนะครับและด้วยความเส้นใหญ่ใจสปอร์ตติดคุกจริงๆเพียงแค่4เดือนส่วนนายแจ็คดูแรนต้องโทษจำคุกและถูกส่งไปใช้แรงงานหนัก15ปีแต่เอาเข้าจริงๆนะครับไม่นานขนาดนั้นเพราะว่าเขาเคยเป็นนายทหารระดับสูงมาก่อนจึงลดโทษเหลือเพียงแค่6ปีส่วนนางแคทลีนต้องโทษไปเวลา5ปีโดยไม่มีการลดโทษแต่อย่างใดครับในปี1951นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางการรวบรวมสมบัติกลับคืนมาได้ในที่สุดพวกเขาก็ส่งคืนเจ้าของในปี1952นางแคทลีนกับแจ็คหลังจากได้รับการปล่อยตัวพวกเขาทั้งคู่ก็กลับมาอยู่กันอีกครั้งและทางตำรวจเชื่อว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งครับทั้งคู่อาจจะเอาเพชรที่ซ่อนอยู่กลับมาขายแน่ๆเพราะมันยังเหลืออีกเยอะครับที่ตามกลับขึ้นมาไม่ได้แต่กว่าที่จะถึงเวลานั้นทุกคนก็คงลืมเรื่องเพชรไปหมดแล้วปิดตำนานโจรกรรมเพชรราชวงศ์เยอรมันเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดัง